พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเร่งหงครับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับร้านแรกวันนี้แนะนำร้านนี้เลยครับเชฟคำมูลโอตะเกะซูชินะครับสาขาใหม่ของเขาตั้งอยู่ที่สุคนทสวัสดิ์ครับดั้งเดิมก็คือสาขาเม่งใจนั่นเองนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราครับบอกว่ามาจากรายการเราก็จัดโปรเด็ดให้ถึง2โปรเลยนะครับโปรที่1เมื่อไปอิ่มอร่อยที่ร้านเขารับส่วนลดทันทีค่าอาหาร 10% นะครับโปรที่2ครับเมื่ออิ่มอร่อยครบ 1,000 บาทรับฟรีทันทีวาราบิโมจิมูลค่า250บาทไปเลยครับสามารถใช้ได้ทั้ง2สาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นะครับทั้ง2โปรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับต้องเลือกใช้เฉพาะโปรใดโปรหนึ่งเท่านั้นครับเชฟคำมูลโอตะเกะซูชิวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรจากเชฟอย่างพิถีพิถันเมนูที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกมากมายครับเริ่มต้นความอร่อยกันที่ซาชิมิโอมากาเสะครับวัตถุดิบคัดเกรดครับจัดมาเสิร์ฟแบบสดๆชิ้นใหญ่เต็มคำมีมากุโรชูโทโร่แซลมอนฮามาจิและปลาไทยครับซูชิโอมากาเสะครับจัดเสิร์ฟมา17คำมีทั้งซูชิชูโทโร่ซูชิอากามิซูชิแซลซาวมอนครับซูชิปลาซาบะซูชิปลามาไดซูชิปูทาราบะและซาวมอนแมงโกโลวากิวสเต็กเนื้อวากิว A3 ส่วนสันนอกที่ผ่านการย่างมาจนหอมกับซอสสูตรเด็ดของทางร้านแก้มปลามากุโรย่างฮะราดมาด้วยซอสปลาย่างสูตรเด็ดของทางร้านเมนูนี้อร่อยลงตัวสไลด์ทูน่าวิททัฟเฟิลครับปลาฮอกเกะย่างเกลือครับเชฟแอบกระซิบว่าเคล็ดลับความอร่อยเนี่ยคือการทาซอสเทริยากิบนตัวปลานั่นเองราเมงซุปกระดูกหมูตุ๋นครับราเมงเส้นหนึบกับน้ำซุปสูตรเด็ดเสิร์ฟมากับหมูตุ๋นตุ๋นนานกว่า2ชั่วโมงทำให้หมูเนี่ยเปื่อยนุ่มละมุนสุดๆเลยล่ะครับเทมปุระรวมครับมีทั้งกุ้งทอดเส้นโซเมงทอดและไบโอบะทอดครับแอบกระซิบบอกนิดนึงฮะว่าเมนูปลาของที่นี่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลครับแต่เรื่องความสดเนี่ยบอกเลยนะฮะว่ายืนหนึ่งแน่นอนไปอุดหนุนครับเชฟคำมูลโอตะเกะซูชิครับเขามี2สาขานะครับสุคนทสวัสดิ์และสาขาเม่งจ๋ายวันนี้เขามอบให้2โปรเด็ดของเรานะครับใช้ได้ทั้ง2สาขาเลือกใช้เฉพาะโปรใดโปรหนึ่งเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยมาปั่นโปกันต่อกับร้านที่2ครับนิยมปักใต้ครับร้านก็ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามซอยจุฬา34ครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเรานะครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการเราครับรับส่วนลดทันทีค่าอาหาร 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566ครับผมร้านนิยมปักใต้ทางร้านเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและส่งตรงมาจากภาคใต้ครับที่เด็ดก็คือพริกแกงครับที่ทางร้านเนี่ยตำมือทำให้รสชาติความเข้มข้นแบบปักใต้แท้ๆเนี่ยของจริงแน่นอนมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูใบเหลียงผัดไทยทางร้านเนี่ยเลือกใช้ใบอ่อนครับความมันที่กลมกล่อมไม่ติดขมผัดกับไข่ปรุงรสสูตรเด็ดหอมอร่อยแกงเหลืองเนื้อปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนครับเนื้อปลากระพงล้อก้างครับกับเครื่องแกงตำมือเมนูชวนซดที่ห้ามพลาดเลยนะครับแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนใบชะพลูครับกระดูกหมูอ่อนที่ผ่านการต้มจนนุ่มละมุนลิ้นฮะผัดมากับเครื่องแกงสูตรเด็ดของทางร้านเด็ดสุดๆเลยฮะคั่วกิ้งหมูครับทางร้านเนี่ยใช้หมูสับที่สดคุณภาพดีผัดจนได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงครับหมูโคหมู3ชั้นที่ผ่านการตุ๋นมาจนนิ่มครับนำไปฉากับน้ำมันครับให้ความกรุบกรอบแล้วนำไปผัดกับซีอิ๊วสูตรพิเศษของทางร้านเนื้อปลากระพงผัดซอสนิยมครับทางร้านเนี่ยใช้เป็นเนื้อปลากระพงล้อก้างนำไปทอดจนกรอบครับและเอามาผัดกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านอร่อยครบรสไปเลยจ้าเขามีให้เลือกระดับความเผ็ดถึง3ระดับไปลิ้มลองกันให้ได้ยังมีเมนูพาสต้าที่ไม่รับอีกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเชฟขอนำเสนอเมนูพาสต้าแกงคั่วปูใบชะพลูครับท็อปมาด้วยปูนิ่มทอดกรอบรับประกันความเด็ดไปอุดหนุนกันครับนิยมปักใต้ครับร้านเขาจัดโปรให้เรานะครับบอกว่ามาจากรายการเราคัดจัดส่วนลดให้ทันทีค่าอาหาร 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยก่อนลาจากไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับภัตตาคารเร่งหงสุขุมวิท62นะครับ
เล้งหงเรามี3สาขานะครับพระราม2สุขุมวิท62และพานกตัดใหม่นะครับเล้งหงซาลาเปาครับมีถึง8ไส้ความอร่อยสามารถอุดหนุนได้ตามงานอีเวนต์ต่างๆสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับ Shopee Lazada เสิร์ชว่า Herbal House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @herbalhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ครับ TikTok ของเราครับเสิร์ชว่า Herbal House ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปันโป